่กรุงเทพอยู่ที่นี่แล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงนครสวรรค์อยู่นี่จากนครสวรรค์นี้น้ำจะลงมารวมทั้งหมดนอกจากแม่น้ำป่าสักที่มาลงที่ที่มาลงที่อยุธยาแผนที่อันนี้เราจะขีดจากข้างล่างนี่โดยประมาณนี่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็นี่นครสวรรค์กรุงเทพระหว่างนี้น้ำมันลงมาก็ท่วมส่วนนี้มาจากทางเหนือแม่น้ำแม่น้ำปิ่งแล้วก็แม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านนี่แม่น้ำป่าสักทั้งหมดนี่ลงมาถ้าไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรลงมาตามสบายของเขาที่นี่น้ำจะท่วมแน่นอนเพราะว่าจะลงมามากกว่า 5,500 ลูกบาศก์เมตรวินาทีหมายความว่ามากกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ว่ามีโครงการคือเขื่อนแถวนี้เขื่อนที่เรียกเขื่อนพระราชาแล้วก็เขื่อนแถวนี้เขื่อนพระนางเจ้าซึ่งเก็บน้ำในลุ่มน้ำนี้และเก็บน้ำในลุ่มน้ำนี้ที่นี่มีเขื่อนเล็กๆก็ไม่ใหญ่นะคือเขื่อนกิ่วลมก็เก็บน้ำไว้บ้างเล็กน้อยที่จะเห็นได้ว่าที่น้ำที่ลงมานี่ที่ไม่มีการเก็บคือนอกจากนั้นก็มีน้ำที่มาข้างๆนี่ที่มาจากนี่แม่น้ำป่าสักซึ่งต่อไปจะมีโครงการป่าสักซึ่งอยู่ประมาณแถวนี้ตกลงถ้าป่าสักที่นายกบอกว่าจะทำก็จะกักน้ำในลุ่มนี้โครงการเขื่อนพระนางเจ้าพระเขื่อนพระราชาเก็บนี่กิ่วลมเก็บนี่ก็จะเหลือโครงการอันนี้ที่จะลงมาก็จะอันนี้ก็ช่วยอยู่พอสมควรตอนนี้ตอนบนนี่จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ลงมาลำพูนจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนี่ก็ถ้าจะให้ดีอันนี้จังหวัดน่านจังหวัดแพร่ที่เกิดเรื่อง
ก็ท่านนายกก็ได้ไปเยี่ยมตรวจทุกแห่งแล้วคนอื่นก็ไปเยี่ยมก็กลับมาก็งงไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะให้น้ำไม่ลงมารังควานก็อยากจะให้สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลงมาถึงตากด้านแม่ฮ่องสอนนี่ไม่จำเป็นเพราะว่าเขาไปลงสระบุรี